วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับในอุปมาเรื่องข้าวละมานสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเทียบเคียงความแตกต่างระหว่างความปรารถนาของผู้รับใช้กับแผนการของพระเจ้าเที่ยงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวาติกันวันนี้พระองค์ทรงภาวนาวอนขอพระแม่มารีผู้ได้รับพระพรโปรดช่วยเราให้เข้าใจและเรียนแบบอย่างความเพียรทนของพระเจ้าผู้มิทรงต้องการให้ลูกๆของพระองค์ที่ทรงรักด้วยความรักฉันบิดาต้องหลงทางคาริฟราเตลลีเอซอเรลเลบอนจอร์โนก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำสัตบุรุษไตรตรองพระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่16เทศกาลธรรมดาของนักบุญมัทธิวบทที่13ข้อ24ถึง43กับอุปมาเรื่องข้าวละมานพระองค์ตรัสว่าพระเยซูเจ้าทรงช่วยเราให้เข้าใจในความเพียรทนของพระเจ้าที่เปิดจิตใจเราสู่ความหวังพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องของชายผู้หนึ่งที่เขาหว่านข้าวสาลีพันธุ์ดีไว้ในทุ่งนาของตนแต่พอตกกลางคืนศัตรูก็แอบมาหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลีแล้วหลบหนีไปครั้นเมื่อข้าวงอกขึ้นจนออกรวงข้าวละมานก็ปรากฏแซมอยู่ด้วยบรรดาผู้รับใช้ของเขาอยากจะถอนข้าวละมานทิ้งไปแต่เขากลับบอกให้รอจนกระทั่งถึงฤดูเก็บเกี่ยวเพราะเขาเกรงว่าบรรดาผู้รับใช้จะพลาดไปถอนเอาข้าวสาลีติดมือขึ้นมาด้วยแล้วพระองค์จึงตรัสว่าในยุคของเราก็สามารถจะพูดได้ว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้ดินก็ยังถูกเจือปนไปด้วยยาปราบศัตรูพืชยาฆ่าหญ้าและสารพิษต่างๆที่เป็นอันตรายทั้งต่อตัวเราเองและต่อโลกอิเซลวิอะโลราต่อมาพระองค์ตรัสอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมานนี้ว่านายผู้เป็นเจ้าของที่นาก็คือพระเจ้าผู้จะทรงหว่านแต่เพียงเมล็ดพันธุ์ดีเสมอเป้าประสงค์ของพระองค์ก็คือผลเก็บเกี่ยวที่ดีศัตรูก็คือปีศาจปรปักษ์ตัวยงของพระเจ้าที่คอยแต่จะอิจฉาริษยาและจงเกลียดจงชังคอยจ้องแต่จะทำลายงานของพระเจ้าความตั้งใจของมันก็คือขัดขวางงานแห่งความรอดขัดขวางพระอาณาจักรของพระเจ้าผ่านทางคนชั่วที่ชอบหว่านแต่เรื่องอื้อฉาวส่วนข้าวสาลีและข้าวละมานนั้นมิได้เป็นเครื่องหมายของความดีและความชั่วที่เป็นนามธรรมหากแต่เป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้ที่สามารถจะติดตามพระเจ้าหรือปีศาจก็ได้จากนั้นพระองค์จึงทรงตั้งข้อสังเกตว่าบ่อยครั้งเรามักจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหรือหมู่คณะที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุขแต่พลันก็ต้องแตกแยกกันเพราะความขัดแย้งและความอิจฉาริษยาแล้วสิ่งที่น่ารังเกียจก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเราใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์ของการซุบซิบนินทามันมักจะเป็นปีศาจหรือไม่ก็เป็นการล่อลวงของเราเองเสมอที่ยั่วยุเราให้ซุบซิบนินทาและทำลายผู้อื่นแล้วส่งเทียบเคียงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความปรารถนาของผู้รับใช้ที่อยากจะกำจัดปีศาจซึ่งก็คือพลเมืองของมารร้ายในทันทีกับแผนการของพระเจ้าพระผู้ทรงปรีชาสุขุมและทรงมองการไกลที่ทรงเรียกร้องบรรดาศิษย์ให้เฝ้าเพียรรอเพื่อมุ่งเน้นไปที่การช่วยคนชั่วให้รอดแทนที่จะไปปราบปรามพวกเขาl'oppositore per antonomasia di Dio ที่สุดพระองค์ตรัสสรุปว่าพระวรสารวันนี้แสดงให้เราเห็นถึงประวัติศาสตร์ของการแสดงออกและการใช้ชีวิตที่ด้านหนึ่งคือวิสัยทัศน์ของผู้เป็นนายส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของผู้รับใช้ซึ่งในขณะที่ผู้รับใช้มุ่งคิดแต่จะกำจัดข้าวละมานแต่ผู้เป็นนายกลับกังวลถึงข้าวสาลีพันธุ์ดีและรู้วิธีที่จะปกป้องมันแม้จะอยู่ท่ามกลางข้าวละมานก็ตามแล้วทรงตักเตือน
ือนบรรดาผู้ที่คอยจ้องจับผิดในข้อจำกัดและข้อบกพร่องของผู้อื่นอยู่เสมอว่าแทนที่จะไปจ้องจับผิดพวกเขาก็ขอให้เป็นผู้รู้วิธีแยกแยะความดีที่เจริญขึ้นอย่างเงียบๆในทุ่งนาของพระศาสนาจักรและประวัติศาสตร์เพาะบ่มมันจนครบกำหนดและขอให้เป็นผู้ซึ่งสามารถร่วมมือกันในวิสัยทัศน์ของพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าพระองค์แต่เพียงผู้เดียวที่จะตอบแทนคนดีและลงโทษคนชั่วขอพระแม่มารีผู้ได้รับพระพรโปรดช่วยเราให้เข้าใจและเรียนแบบอย่างความเพียรทนของพระเจ้าพระผู้มิทรงต้องการให้ลูกๆของพระองค์ที่ทรงรักด้วยความรักฉันบิดาต้องหลงทางเกลีอามาคอนอาโมเรดิปาเดเรA tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ